ุพรีมชลบุรีถล่มขอนแก่นคว้าที่3วอลเลย์บอลไทยลีกกัปตันกิฟลงช่วยทีมวอลเลย์บอลไทยลีกสโมสรสุพรีมทิพยชลบุรีอีเทคเอาชนะสโมสรม.ขอนแก่นสตาร์3-0เซต25-15 25-13 25-21คว้าอันดับ3ในการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพรายการเอสโคล่าวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกประจำปี2567ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่วันที่17กุมภาพันธ์เกมนี้กัปตันกิฟวิลาวันอภิญญาพงษ์ในฐานะโค้ชและผู้เล่นลงสนามในฐานะลิโบโร่ช่วยเกมอีกด้วยโดยก่อนหน้านี้โคโตเอะอิโนอุเอะตัวรับอิสระทีมชาติญี่ปุ่นที่ปัจจุบันเล่นให้กับนครราชสีมาคิวมินซีวีซีได้ชื่นชมกัปตันกิฟว่าเป็นแมตช์ที่เราจะเจอกับผู้ชนะแมตช์นี้แต่กลับแปลกใจที่วิลาวันที่รับบทโค้ชมาตลอดสวมชุดแข่งลงเล่นมันน่าทึ่งมากตำนานของไทยยังเล่นอยู่ชัชชุออนนักตบสาวทีมชาติไทยเผย1ความฝันเล่นวอลเลย์บอลลีกอาชีพไดมอนด์ฟู้ดปิดดีลต่อเนื่องก่อนลุยวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกโค้ชกิฟคัมแบ็กสุพรีมส่งชื่อลุยตบไทยแลนด์ลีกเลข2ส่วนประเภททีมชายในรอบชิงอันดับ3พิษณุโลก VC เอาชนะเกาะกูดคาบาน่า3-2เซต17-25 25-23 26-24 22-25 และ15-12 สำหรับรอบชิงจะแข่งขันในวันอาทิตย์ที่วันที่18กุมภาพันธ์ทั้งทีมชายและทีมหญิงเป็นการพบกันระหว่างนครราชสีมาคิวมินซี่วีซีไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟเวลา13 นาฬิกาชิงชนะเลิศประเภททีมชายและเวลา16 นาฬิกาชิงชนะเลิศประเภททีมหญิงสโมสรนครราชสีมาคิวมินซี่วีซีพบกับสโมสรไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟแฮกเกอร์ตีเกือบหลับแต่กลับมาป้องแชมป์เสมาเพชรควงทองพูนนกคู่ชกศึกวันไฟท์ไนท์19โจนาธาน VS ฟิลิปเป้ที่เวทีลุมพินีเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์คู่เอกของรายการโจนาธานแฮกเกอร์ตีเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกวันมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวท135-145 ปอจากอังกฤษลงป้องกันเข็มขัดมวยไทยครั้งแรกพบกับฟิลิปเป้โลโบผู้ท้าชิงอันตรายจากบราซิลเจ้าของเก้าอี้เบอร์3ของแรงกิ้งมวยไทยรุ่นนี้ผลปรากฏว่าทั้งคู่สู้กันสุดเดือดโดยแฮกเกอร์ตีเสียเชิงก่อนในยกแรกจากการโดนโลโบรัวหมัดต้องลงไปนับแต่เมื่อกลับมายก2แฮกเกอร์ตีเอาคืนอย่างสาสมพยายามสาดอาวุธส่งโลโบลงไปนับบ้างก่อนที่จะมาปิดบัญชีด้วยขวาตรงในยก3ทำให้แฮกเกอร์ตีป้องกันแชมป์มวยไทยครั้งแรกของตัวเองสำเร็จส่วนกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวท135-145 ปอซ้ายฟ้าผ่าเสมาเพชรแฟร์เทคได้โอกาสสสางบัญชีแค้นกับโมฮาเมดยูเนสราบายอดนักชกจากแอลจีเรียซึ่งการเจอกันในครั้งก่อนนั้นเสมาเพชรเป็นฝ่ายแพ้น็อกไปตั้งแต่ยกแรกเริ่มยกแรกเสมาเพชรออกอาวุธอย่างดุดันยิงหมัดใส่คู่ปรับเก่าลงไปนับ2รอบก่อนจะตามเข้าไปรัวทั้งหมัดและศอกส่งโมฮาเมดยูเนสราบาลงไปน็อกยกแรกโดยใช้เวลาเพียง 1.32 นาทีเท่านั้นพร้อมกับโบนัส 50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือราว 1.8 ล้านบาทไปครองอีก1ไฮไลท์สำคัญคือการกลับมาของล้นทองคำทองพูน PKแสนชัยโดยจะพบกับน้องใหม่ป้ายแดงทีมูชูอิคอฟจอมบูจากคีกีสถานในกติกามวยไทยรุ่นสตรอเวท115-125 ปอผลปรากฏว่าล้นทองคำ
ทองพูนเร่งปิดบัญชีเอาชนะ TKO ไปตั้งแต่เวลา 1.37 ของยกที่1คว้าชัยชนะพร้อมกับโบนัส 50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือราว 1.8 ล้านบาทไปครองโปรแกรมบอลวันที่17กุมภาพันธ์แมนซิตี้ดวลเชลซีบิ๊กแมตช์พรีเมียร์ลีกเช็คช่องทางถ่ายทอดสดฟุตบอลลีกใหญ่ยุโรปมีโปรแกรมอย่างคับคั่งในค่ำคืนนี้พรีเมียร์ลีกมีบิ๊กแมตช์ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับเชลซีขณะที่บุนเดสลีกาเซเรียอาและลาลีกาก็เตะกันหลายคู่บอกเลยว่าแฟนบอลได้บันเทิงเต็มที่แน่นอนวันเสาร์ที่วันที่17กุมภาพันธ์2567ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเบรนท์ฟอร์ดลิเวอร์พูลคู่นี้แข่งขันเวลา 19:30 นถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล2เบรนท์ฟอร์ดศักยภาพเป็นรองลิเวอร์พูลทีมยืนหน้าบุกชนะได้เบอร์ลี่อาร์เซนอลคู่นี้แข่งขันเวลา 22:00 นถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล2เบอร์ลี่มีขุมกำลังเป็นรองอาร์เซนอลอย่างชัดเจนทีมยืนหน้าบุกซิลชัยฟูลแลมแอสตันวินล่าคู่นี้แข่งขันเวลา 22:00 นถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล3ฟูลแลมเล่นในบ้านได้ดีแต่ฝั่งแอสตันวินล่าตอนนี้ก็แกร่งเอาเรื่องมองแล้วน่าจบเจ้ากันนิวคาสเซิลยูไนเต็ดบอลมัดคู่นี้แข่งขันเวลา 22:00 นถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล4นิวคาสเซิลยูไนเต็ดอยู่ในช่วงฟอร์มดีส่วนทางกับบอลมัดที่กำลังฟอร์มตกเจ้าบ้านหน้าชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เวสต์แฮมยูไนเต็ดคู่นี้แข่งขันเวลา 22:00 นถ่ายทอดสดช่องทรูสปอร์ต2ตอนนี้ทั้งคู่ฟอร์มแย่พอกันมองแล้วคงกินกันลงยากโอกาสจบเจ้ามีสูงท็อตแนมฮอตสเปอร์วูแฮมตันวันเดอร์เรอร์คู่นี้แข่งขันเวลา 22:00 นถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1ท็อตแนมฮอตสเปอร์ตอนนี้ฟอร์มดีขณะที่วูแฮมตันวันเดอร์เรอร์ขุมกำลังยังเป็นรองอยู่เชื่อว่าเจ้าบ้านหน้าเบียดชนะได้แมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืน30 นาทีถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล2ตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ลงสนาม23นัดเก็บไป52คะแนนยึดรองจ่าฝูงขณะที่เชลซีลงแข่ง24นัดมีอยู่32คะแนนยึดอันดับ11เกมนี้เจ้าบ้านคงจัดเออร์ลิงฮาลันด์เควินเดอร์บรอยฟิลโฟเดนลงสนามขณะที่ทีมยืนหน้าจะนำโดยโคพาวเมอร์คอร์เนอร์กันลาเกอร์นิโคลัสแจ็กสันแมนซิตี้ตอนนี้ฮึกเหิมสุดๆแม้เชลซีจะมีขุมกำลังที่แกร่งพอสมควรแต่ยังเชื่อว่าเจ้าบ้านจะเบียดชนะไหวฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีวอล์ฟส์บวกโบรุสเซียดอร์ทมุนด์คู่นี้แข่งขันเวลา 21:30 นวอล์ฟส์บวกช่วงหลังฟอร์มแย่ขณะที่โบรุสเซียดอร์ทมูนด์ยังคงแข็งแกร่งเสมอทีมยืนหน้าบุกชนะได้ไมส์อัลส์บวกคู่นี้แข่งขันเวลา 21:30 นไมส์ฟอร์มแย่สุดๆแต่ทางอัลส์บวกก็หวังผลเกมนอกบ้านไม่ค่อยได้มองแล้วน่าจบเจ้ากันฮอฟเฟนฮาร์มอูนิโอนเบอร์ลินคู่นี้แข่งขันเวลา 21:30 นฮอฟเฟนฮาร์มไม่ชนะมาหลายนัดติดกันแต่ว่าอูนิโอนเบอร์ลินก็เล่นเกมนอกบ้านได้แย่ดูแล้วหน้าแบ่งแต้มกันไปไฮเดนฮาร์มไบเออร์เลเวอร์คูเซนคู่นี้แข่งขันเวลา 21:30 นถ่ายทอดสดช่อง TPTV และ True Premier ฟุตบอล5ไฮเดนฮาร์มฟอร์มไม่แย่ก็จริงแต่ตอนนี้ไบเออร์เลเวอร์คูเซนแข็งแกร่งสุดๆทีมยืนหน้าบุกชนะได้ดามสตาร์ทสตุตการ์ดคู่นี้แข่งขันเวลา 21:30 นดามสตาร์ทจมบุยด้วยฟอร์มย่ำแย่ขณะที่สตุตการ์ดผลงานยังถือว่าไปได้ดีดูแล้วทีมเยือนมีโอกาสชนะสูงกว่าไลซิกโบรุสเซียมึงเช่นกลัดบักคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืน30 นาทีถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล3ไลซิกฟอร์มไม่สม่ำเสมอก็จริง
แต่เกมนี้เจอโบรุสเซียมุนเชนกลัดบักที่ไม่ถนัดเกมนอกบ้านยังเชื่อว่าเจ้าถิ่นจะเอาชนะได้ฟุตบอลเซเรียอาอิตาลีนาโปลีเจนัวคู่นี้แข่งขันเวลา 21 นาฬิกาถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 1นาโปลีเริ่มกลับมาสู่ฟอร์มที่ดีเจนัวเองก็มีขุมกำลังเป็นรองเจ้าบ้านคงไม่พลาดชัยเวโรนายูเวนตุสคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืนถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 1เวโรนาฟอร์มย่ำแย่แม้ว่ายูเวนตุสจะเป๋ไปในช่วงหลังแต่ยังเชื่อว่าทีมเยือนดีพอบุกชนะไหวอาตาลันตาซาซูโอโลคู่นี้แข่งขันเวลา 2:45 นถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 1อาตาลันตาช่วงหลังผลงานดีมากสวนทางกับซาซูโอโลที่สภาพย่ำแย่เจ้าบ้านหน้าคว้าชัยฟุตบอลลาลีกาสเปนแอตเลติโกมาดริดลาสเปามาสคู่นี้แข่งขันเวลา 20:00 นถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 3แอตเลติโกมาดริดศักยภาพเหนือกว่าลาสเปามาสเจ้าบ้านคงชนะได้ไม่ยากโอซาซูน่ากาดิสคู่นี้แข่งขันเวลา 22:15 นถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 3โอซาซูน่าเป็นทีมที่เก่งในบ้านกาดซอก็ไม่ใช่คู่แข่งที่แกร่งอะไรมากเจ้าบ้านน่าชนะเซลตาบีโกบาร์เซโลนาคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืน 30:00 นถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 3เซลตาบีโกกลับมาสู่ช่วงฟอร์มแย่อีกแล้วบาร์เซโลนาเองก็มีขุมกำลังที่เหนือกว่าทีมเยือนหน้าได้เฮบาเลนเซียเซบีย่าคู่นี้แข่งขันเวลา 3:00 นถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 3บาเลนเซียเล่นในบ้านได้ดีแม้ว่าเซบีย่าจะฟอร์มกระเตื้องขึ้นแต่ยังเชื่อว่าเจ้าถิ่นน่าชนะได้